มันต้องหลายปีปวดถึงก็เห็นว่าทางนี้ดีกว่ารักษาทางจิตวิญญาณก็ต้องงดไปทางด้านโน้นเพราะงั้นเราก็ไม่พูดไม่เกี่ยวเพราะว่ามันพุทธเจ้าทำไมเกี่ยวมันก็เรื่องกันรักษาไข้รักษาร่างกายตายมายุ่งถึงประหลาดชิดวุ่นวายอะไรไม่ได้พระเจ้ามาแสดงออกเรื่องพวกที่ผมถามนี่ไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวกันแสดงไปก็ผิดเรื่องกฎหมายกฎหมายเลยเพราะนั้นเพราะงั้นคนที่จะไปรักษาอยู่ขณะนี้เนี่ยมีทั้งจะไปรักษาอย่างแอดเหมือนกันแน่จะไปรักษาเขานักเรียนมันวุ่นวายกันทางศาสนาเขามันไม่ถูกทางศาสนาจะโดยเฉพาะศาสนาไม่เกี่ยวรักษาใครไปปรุปรุงยางยังไม่ได้มหาศีลข้อที่7บอกชัดเจนเลยรักษาใครให้ยาปรุงยาทำไม่ได้ทั้งนั้นจะยกเว้นได้ไหมครับว่าเช่นจิตรักษาการเบาประมาณนั้นครับจิตรักษากายมันก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องจะมารักษาโรคจิตก็ต้องรักษากิเลสทีโรคมันเป็นเรื่องของเชื้อโรคมันเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของอาการ32ของสรีระก็ไปให้ผู้ที่มีความรู้ทั้งนี้พระเจ้าไม่ได้มาแล้วมันตายมันก็ตายทั้งเรื่องของสรีระไม่ได้ตายทั้งเรื่องวิญญาณถ้าตายทั้งเรื่องวิญญาณเนี่ยก็คือกิเลสกิเลสตายหรือกิเลสที่มันเป็นกุศลอกุศลถ้าเป็นอกุศลตายอกุศลมันก็ตายมันก็ดีเพื่อกุศลถ้ากุศลตายก็เป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลตายก็เป็นกุศลแต่ถ้าเผื่อว่าการตายการเป็นโลกุตระการตายอันนี้แหละศาสนาพุทธไม่มีความรู้กันแล้วในปัจจุบันนี้คือตายเพราะเป็นบุญตายเพราะเกิดบุญถ้าทำพลังงานจิตให้เป็นบุญได้บุญก็เป็นอาวุธบุญเป็นธรรมาวุธที่ฆ่ากิเลสไม่เกี่ยวกับกุศลบุญมีหน้าที่ฆ่ากิเลสและเกิดในปัจจุบันเท่านั้นในขณะที่ทำในขณะที่กิเลสเกิดบุญก็ต้องผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องสร้างพลังงานบุญให้เกิดให้ได้ให้เป็นสร้างพลังงานบุญให้เป็นพลังงานบุญประกอบไปด้วยปัญญาเป็นหลักปัญญาเป็นอาวุธที่จะไปประหารกิเลสได้กิเลสก็จะดับกิเลสดับแล้วบุญก็หมดปุญญะปาปะปริคีโนบาปหมดบุญหมดบาปก็หมดบุญก็หมดปุญญะปาปะปริคีโนมันก็เสร็จอรหันต์หรืออรหัตผลก็เกิดพยานพระอรหันต์หรือพระอรหันต์เป็นคนไม่มีบุญเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปพระพุทธเจ้าท่านก็สิ้นบุญสิ้นบาปไม่เป็นคนมีบุญไม่คนมีบาปพระอรหันต์ทุกองค์ก็เป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะบุญไม่ใช่เรื่องสมบัติบุญเป็นเรื่องของเครื่องมือฆ่ากิเลสบุญมีหน้าที่ทำวิบัติทำให้ชิบหายให้ตายให้หมดให้สิ้นทำลายอันนี้นะเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ในศาสนาพุทธลึกซึ้งตรงนี้มากขออนุญาตครับสรุปเหนือบุญเหนือบาปได้ไหมครับในเวลาเดียวกันครับใช่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เหนือบุญเหนือบาปเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วก็ไม่มีทำบุญทำบาปอีกทำแต่กุศลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสัพพะปาปัสสะกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าทำอยู่มีกรรมกิริยาอยู่ก็จะกุศลสู้เป็นสัมปทาทำแต่กุศลไม่มีอกุศลไม่มีบาป
อีกบุญก็ไม่มีอีกพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วทำบุญไม่เป็นอีกแล้วไม่มีทำบุญอีกแล้วเพราะจิตท่านสะอาดบริสุทธิ์สะอาดจิตตประโยชน์ตปนังทำจิตสะอาดไปแล้วจึงเป็นผู้ที่ตามโอวาทปาติโมกสารสัพพาปัสสังไม่มีบาปเพราะฉะนั้นถ้ายังชีวิตอยู่ยังเป็นกรรมกิริยาทุกกรรมกิริยาก็เป็นกุศลกุศลสู้ประสัมปทาอีกต้นแต่เรื่องนี้มันไม่เข้าใจพี่ไปเข้าใจว่าส่วนบุญผู้ที่ปฏิบัติธรรมะฆ่ากิเลสได้เกิดส่วนบุญไปเข้าใจบุญไม่ได้ว่าเป็นเครื่องทำลายก็นึกว่าไปได้บุญได้อะไรขึ้นมาไม่ใช่ได้การทำให้กิเลสหายไปส่วนหนึ่งกิเลสเรามีก้อนหนึ่งเราได้ไปส่วนหนึ่งของกิเลสทำลายไปในส่วนหนึ่งกิเลสยังไม่หมดก้อนกิเลสกิเลสมีร้อยได้ไป25ได้ไป30ได้ไป50นั่นคือส่วนบุญส่วนที่ได้ทำลายออกไปแล้วส่วนที่ได้นี่คือส่วนที่เสียไปส่วนที่กิเลสหายไปสูญไปเสียไปอย่างที่ได้ลงกันการได้คือการเสียขาดทุนคือกำไรการถึงก็เราคือกำไรของเราแต่คนเข้าไม่ถึงภาษาโลกุตระพวกนี้จะเป็นอะไรไม่รู้เรื่องจุดนี้เป็นจุดต่อโดยภาษาก็ฟังยากโดยภาษาก็ท่านพุทธกตามที่พอจะฟังภาษาแล้วก็ฟังทันแล้วใคร่ควรตามนะครับแค่ภาษานี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอตาหาก็สามารถเข้าใจภาษาได้มันก็จะเลยภาษาประมาณนั้นนะครับคำว่าบุญและบาปก็คือภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะก็เป็นการใช้ผิดกันครับถ้าหากว่าภาวะนี่มันเลยไปแล้วก็จะรู้อ๋อนี่เหรอบุญบาปนี่เหรอคือภาษาประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้เมื่อคนมันดูกันด้วยภาษาเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยมันให้ทั้งโทษและเป็นประโยชน์อย่างเช่นถ้าหากว่าใช้ภาษาสำหรับผ่านผู้ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมได้เข้าสู่ภาวะเช่นขออนุญาตโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะเขาจะเลือกใช้ภาษาในแต่ละระดับนะถ้าคนไหนฟังเข้าใจตามก็แปลว่ามีบุญก็แล้วกันที่ฟังภาษาของพระอรหันต์ได้รู้ได้เข้าใจตามนะแต่ถ้าหากว่าสุดภาษาแล้วก็ต้องปฏิบัติเองเนี่ยถ้าได้พามานั่งมาปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เหรอภาวะสภาวะมันต่างกันอยู่ตรงนี้มันเชื่อมอยู่ตรงนี้มันตัดต่ออยู่ตรงนี้โอ้โหมันสุดแสนที่จะเป็นอัตโนมัติหรือจิตประมาณการไม่สามารถเอามาเทียบได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือใดๆก็ตามในโลกใบนี้แปลว่าโลกีวิสัยมาเทียบไม่ได้เลยถ้าหลุดพระสู่โลกุตจริงๆแล้วก็มันครอบคลุมได้หลายอย่างได้หลายด้านประมาณนั้นหรือไม่ประกาศไหนครับท่านจริงๆมันก็ต้องอาศัยภาษาที่มันแล้วไม่ว่าจะเป็นโลกียะโลกุตระถ้าเข้าใจสภาวะของความเป็นโลกของโลกียะก็โลกียะโลกุตระก็เข้าใจถูกต้องว่าสภาวะของโลกุตระโลกุตระมันหมายเอาคือก็จิตที่มันเป็นอกุศลจิตหรือเรียกอีกภาษาหนึ่งไวยพจน์กันว่าบาปมันเป็นกิเลสที่เป็นอกุศลแต่ส่วนที่ไม่ดีและโลกุตระก็คือต้องมีญาณมีปัญญารู้จักกิเลสตัวนี้รู้จักอาการลิงคานิมิตอุเทศรู้จักตัวสภาวะของกิเลสของตนเองจริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ปัญญาเห็นความจริงด้วยไตรลักษณ์เห็นความจริงว่าแต่พวกนี้มันเป็นอาการที่มันไม่ใช่ตัวจริงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงมันไม่เที่ยงมันเกิดมามันเป็นเหตุแห่งมันเกิดมาในคนที่งงอวิชชามันก็เลยเป็นทุกข์เพราะคนที่ยังล้างกิเลสอย่างนี้ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นเพราะมันงงมันเป็นเจ้าเรือนมันเป็นเจ้าของจิตพอกำจัดออกไปได้พิจารณาโดยไตรลักษณ์เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆมันไม่ใช่ตัวตนตัวปัญญาตัวนี้เป็นพลังงานที่คนนั้นเกิดจริงๆเป็นจริงๆชัดจริงๆมีประสิทธิภาพจริงๆทำให้กิเลสมันละลายทำให้ความโง่มันหายไปทำให้กิเลสมันหายไปจริง
พราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดปฏิบัติจิตตัวเองลดกิเลสดับกิเลสได้อย่างนี้มีความรู้แล้วก็มีความจริงความจริงกิเลสมันดับเรียกว่าวิมุตติมันหลุดจากกิเลสได้แล้วก็มีวิมุตติญาณทัศนะมีความเห็นชัดเจนถึงวิมุตติมันเป็นอย่างนี้เองก็ทำเช่นนี้อีกทำปฏิบัติอย่างที่มันเราคิดนึกอย่างนี้เราสัญญากำหนดหมายความรู้ขึ้นมาโอ้มันรู้อาการกิเลสที่มันไปสัมผัสอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เกิดแล้วแยกเราพอเห็นจิตของเราเกิดตรรกวิตรรกแล้วเราก็เห็นพิจารณาแยกกิเลสได้อ๋อไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นจะไปพิจารณาก็พิจารณากายในกายพิจารณาจิตเวทนาในเวทนากายในกายก็คือพิจารณาแยกให้เป็นสองรูปกับนามภายนอกกับภายในเกิดผัสสะมีสภาพที่รู้นามเป็นตัวธาตุรู้รูปเป็นตัวที่ถูกรู้เสร็จแล้วตัวที่ถูกรู้มันก็จะเป็นสองกายกายคือคำว่าสองสองนี่ก็คือเวทนาสองเหมือนกันเป็นทเวธรรมาปฐมสองกายก็สองเวทนาก็สองเพราะฉะนั้นเมื่อกายคือรูปกับนามรู้จักตัวรูปนามเป็นธาตุรู้แล้วก็พิจารณาต่อเองและไอ้สองที่ซ้อนอยู่ในสองเนี่ยซ้อนอยู่ในสองเป็นเวทนาที่ซ้อนอยู่ในกายเนี่ยกายคือสองเวทนาก็คือสองเวทนาสองซ้อนอยู่ในกายเนี่ยก็ต้องพิจารณาเห็นว่ากายตัวหนึ่งนั่นคือกายแท้กายตัวหนึ่งคือกายเก้กายเทียมเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกสมบูรณ์แบบมันเป็นความรู้สึกที่มีอะไรไปผสมเรียกว่าสังขาริกังมีอะไรเป็นสังขารปุ่มแต่งร่วมเป็นมารหรือเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เรียกมันด้วยภาษาวสุเป็นมารก็เรียกว่าทุกข์หรือเทพปุตตมารเลยเรียกมารตัวนี้ว่าหลงผิดก็ไปเรียกมันว่าเป็นเทพบุตรที่แท้มันคือมารเทพปุตตมารที่แท้มันตัวมารแท้ๆมันหลอกคนเรียกว่าเทพบุตรก็แปลว่าฆ่าตัวก็แปลว่าสภาวะนี่มันเป็นในลักษณะอิทธิปัจจยตากันอยู่ใช่มันเกี่ยวข้องกันอยู่แน่นอนมันคืออันนี้อย่างนี้มันตัดขาดกันไม่ได้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่มีอะไรอยู่โดดเดียวมีสิ่งที่โดดเดียวเดียวแดดจบสมบูรณ์อยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือนิพพานสภาวะนิพพานนอกนั้นไม่มีอะไรโดดเดียวหรือสภาวะศูนย์นิพพานศูนย์โดดเดียวเดียวชัดเจนทำได้ผู้ใดทำได้ผู้ใดท้าได้ท้าวก็เป็นอาหารคำว่าศูนย์ที่ว่านี้มันหมายความว่าอาการที่โกทันทีเลยมันก็อาการที่โกทุกอย่างก็อาการโกอาการโกคือมันจำกัดว่าเวลาใดที่จะเรียนเวลาใดที่จะรู้เวลาใดที่จะมีอะไรมีภาระอยู่มีกรรมคุณมีความเรียนมีการเรียนรู้จากกรรมได้ทุกกรรมกรรมกับกาลละสาธุครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับขออนุญาตที่ท่านใดฟังภาษาพ่อบุญกำแหงซึ่งเป็นภาษาของพระอรหันต์พระเจ้าอรหันต์มหาราชนั้นถอยแล้ว19คือเนน้อยกว่าดานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอดำดินครับวันหนึ่งก็ได้ใช้รหัสอันเป็นภาษาไทยพยัญชนะ44ตัวแล้วก็สระวรรณยุกต์ลงมาพิจารณาดูว่าภาษาอังกฤษเขามีสระแค่5ตัว A E I O U เขาครองโลกได้แต่ภาษาไทยสระกันมีตั้ง21ตัวคุณก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่มีบุญหรือเปล่าการที่คุณไม่รู้เรื่องเกิดการทะเลาะวิวาทครับเพราะต่อไปนี้เมื่อมีพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรภาษาไทยให้มาสื่อสารและกันเพราะนั้นจงฟังภาษาไทยให้รู้ให้เข้าใจบุคคลที่จะสื่อภาษาไทยในรูปแบบของอรหันต์ได้
มันก็คงหาได้ไม่ง่ายนักครับถ้าสมมติว่าในใจของท่านเกิดมันมีอยู่แล้วในแผ่นดินโลกใบนี้จะอยู่ในประเทศใดจังหวัดใดคนที่มีบุญหรือมีปัญญาเท่านั้นจึงจะวินิจฉัยกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่มีสิ่งนั้นอยู่มันก็สัตว์โลกก็ไปเป็นตามกรรมนั้นคนที่มีสิ่งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันตามรูปแบบที่ท่านพระโพธิลักษณ์ได้กรุณานำพาผู้คนทำบุคคลภายนอกมองเข้ามาเฮ้ไร้สาระแต่งเนื้อแต่งกายก็ใช่คนที่เขาเตะลูกแต่ถ้าหากว่าก่อเรื่องนามไม่ได้สนใจรูปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นการที่รู้เรื่องรูปเรื่องนามนั้นเรื่องกายมันเป็นสองภาวะอยู่เป็นภาวะของอิทัปปัจจาแม้แต่ใจก็เป็นสองภาวะอิทัปปัจจาอิทัปปัจจากันโอ้ถ้าไปถึงจิตแล้วคนไหนที่ไม่ถึงตรงนั้นก็ยากที่จะใช้ภาษาอธิบายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นแน่นอนครับศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ต้องดำรงอยู่กับชีวิตประจำวันให้ได้แล้วจะมีโอกาสไต่เต้าขึ้นบันไดไปมาถึงนาทีนี้แผ่นดินไทยภาษาไทยก็คือภาษาพระอรหันต์ขอให้ท่านที่อยู่หน้าจออยู่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์สื่อสารจบเนาะท่านได้กรุณาเพิ่มเติมไหมครับน่าขนาดนี้ก็เยอะแล้วฟังเอาทำความเข้าใจดีๆเถอะโอเคก็ด้วยความเคารพถอยหลังไปไม่รอก็5ปีครับที่จะมาไม่ได้เจตนาไม่ได้นัดหมายใดแต่ทั้งนั้นครับมาตามบทบาทเวลาก็ได้มาได้หัวข้อธรรมอย่างน้อยสุดอิทัปปัจจาอิทัปปัจจาก็ได้แล้วนะครับท่านอยู่หน้าจอเห็นไหมครับก็ได้พิจารณาให้ได้เพราะว่ามันมีผู้คนพูดถึงอิทัปปัจจาเนี่ยโอ้โหเละตุ้มเปมันเยอะสุดท้ายก็ดูมันจะเป็นวาทกรรมกันไปหมดเลยเวลานี้พึ่งอะไรกันก็ไม่ค่อยจะได้งั้นสถานที่แห่งนี้เอาว่าสันติอโศกกันแล้วกันปฐมอโศกกันนะอโศกธานีราชธานีโซ่ธานีโซ มาดูฮะดิมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับ15ปีถอยหลังไป20ปีถอยหลังไปกับวันนี้มาดูครับมันคนละเรื่องครับสถานที่นี้เป็นเรื่องของเกษตรค่อนข้างจะชัดเจนมากครับคงจะไม่มีตัวอย่างใดในแผ่นดินสยามแห่งนี้ได้ดูได้ศึกษาเด็กก็มาเล่นน้ำเล่นแรงต่างกับมันโอ้โหเลยนะยิ่งกว่ามันแก่งเสมือไม่มีแล้วตอนนี้สถานที่ก็เลยกลายเป็นแก่งเสมือแทนเด็กก็ชอบใจเนี่ยที่แก่งสะโพกที่นี่แก่งสะโพกครับผมโอเคน้ำตกไม่ต้องพูดเรื่องสาริกาครับที่นี่มีให้ดูสูงถึง20-30 เมตรทีเดียวครับค่อนข้างจะอลังการงานสร้างครับโดยศิลปะแล้วก็เจือธรรมชาติลงตัวมากครับโอเคครับขอด้วยกราบนมัสการด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านทำหน้าที่ต่อไปในฐานะที่เผ่าพันธุ์มันผัวพันธุ์มันผูกพันกันอยู่จะเป็นสมบัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาให้ท่านก็ไปรูปแบบของท่านที่ทำอยู่ผมก็มารูปแบบของท่านอยู่ทั้งหมดก็คือเกื้อกูลมนุษยชาติเหมือนกันครับโหดเปิดตัวเต็มที่แล้ววันนี้โอเคครับขอด้วยกันกราบลาผมจะต้องไปต่อครับได้หนังสืออย่างหนังสือเอาเล่มสำคัญไงอาจารย์ที่มีแบบอ๋อเล่มอยู่นี่นี่เอานะในห้องนี้คนจนเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งยอดครับเอาให้สองคนเลยเกื้อกูลโลกจริงๆนะมาถึงวันนี้เกื้อกูลมากแรงนี่อาจจะช่วยอ้าวอ้าวอ้าวผมไม่ได้ไว้แม่หนังสือดีๆหอบไม่ได้นั่นนะผมเป็นนึกถึงสงครามโลกนะอันที่สามตอนนี้ถ้าไม่มีพื้นที่จะยึดอยู่ยังไงเจ้ผมเป็นนึกถึงนั้นนะโอเคครับขอให้ได้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพมีผล
จันรองโลกเพื่อกูโลกขอจับหัวก็แม่จะว่ายังไงดีนะครับเป็นใหญ่อย่าลืมหน้าสุดเจ็ดเขาโบดีรักเธอเราเปิดดูดิต้องหาที่มาก็เดี๋ยวที่มีทีโอเคนี่ก็เข้มพอแล้วเข้มพอแล้วเล่นไปแล้วสมองเข้มประสบการณ์สมองจะรับไหวไหมนี่อย่างนั้นก็ตามทีแต่ละบรรทัดแต่ละพาราแต่ละความนั้นมีความหมายทั้งหมดแต่เราต่อจากที่นี่ว้าวดีจังเลยยักษ์คุณเผื่อว่ามีอะไรขอเบอร์ไว้หน่อยลูกขอเบอร์